บันทึกไทยเบสหน้านี้คือเยาวราชถนนสายมังกรแต่เดิมคนจีนในสำเพ็งเนี่ยอยู่ที่ไหนมาก่อนที่จะมาอยู่ที่สำเพ็งก็คืออยู่ที่แถวสนามหลวงท่าเทียนมาก่อนนั่นเองนะคะถนนเยาวราชสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้ระยะเวลาในการตัดถนน8ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2434ถึงพุทธศักราช2443เพื่อให้เยาวราชกลายเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมการค้าขายเดิมทีชื่อถนนยุพราชและได้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่าถนนเยาวราชชื่อเยาวราชเนี่ยเป็นชื่อพระราชทานจากรัชกาลที่5นะคะมีความหมายว่าพระราชาผู้ทรงพระเยาว์ซึ่งหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นหมายถึงตัวรัชกาลที่5เองแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของชื่อนี้หมายถึงพระโอรสพระองค์โตของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะบริเวณย่านถนนเยาวราชมีชาวจีนอยู่อาศัยกันหนาแน่นและได้สร้างความเจริญบนถนนสายนี้เปิดเส้นทางการค้ามีร้านอาหารชั้นนำและตึกที่สร้างสูงที่สุดตึกแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ก็สร้างที่ถนนเยาวราชเป็นแห่งแรกว่าเป็นยุคทองของเยาวราชในสมัยนั้นเพราะว่าเราวัดจากอะไรแล้วก็คือดูจากว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเรามีตึกที่สูงที่สุดในประเทศถึง3ตึกด้วยกันนะคะก็คือตึก9ชั้น7ชั้นแล้วก็6ชั้นโดยที่ตึก9ชั้นเนี่ยเราก็จะมีลิฟต์ตัวแรกของประเทศไทยอยู่ด้วยตลอดเส้นทางกว่า1กิโลเมตรเยาวราชได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของคนไทยเชื้อสายจีนผ่านศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน